วัสดีครับการลงมือทำการปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งการตั้งใจที่จะทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้เราไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จนั้นในวันนี้ผมอยากจะบอกว่าความสามารถความรู้ที่เรามีถ้าจะนำพาตัวเองไปสู่หนทางแห่งความสำเร็จนั้นวิธีการง่ายที่สุดนั่นก็คือการสังเกตการการสังเกตการนั้นถ้าในสิ่งที่เราตั้งใจจะทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเราที่ตั้งเป้าหมายว่าเราจะต้องทำอย่างไรให้เราไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จนั้นนะครับสิ่งสำคัญที่สุดในขณะเวลานั้นหรือว่าวินาทีนั้นถ้าเราไม่ได้ลงมือทำเราจะใช้วิธีการโดยการวิธีการสังเกตนะครับการสังเกตการเนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้เราไปสังเกตดูว่าไม่ได้หมายความว่าให้ไปสังเกตจับผิดคนอื่นให้ไปสังเกตว่าคนนี้ไม่ดีนะคนนั้นไม่ดีนะไม่ใช่แต่วันนี้ที่ผมบอกว่าถ้าเราไม่ได้ลงมือทำถ้าเราไม่ได้ลงมือปฏิบัติณตอนนั้นหรือณเวลานั้นในสิ่งที่เราตั้งใจสิ่งที่เราปรารถนาเราจะใช้วิธีการสังเกตการนะครับการสังเกตการนี้จะเป็นการสังเกตการจุดแข็งจุดอ่อนจุดดีจุดเสียจุดเด่นจุดด้อยของสิ่งที่เราตั้งใจอย่างเช่นเราตั้งใจว่าเราตั้งใจจะปฏิบัติธรรมเราตั้งใจจะเจริญวิปัสสนากรรมฐานอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะปฏิบัติธรรมเนี่ยผมอยากจะบอกว่าถ้าเราไม่เคยมีพื้นฐานถ้าเราไม่ได้รู้ว่าการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องการทำบุญที่ถูกต้องนั้นมันเป็นอย่างไรนะครับเราก็ใช้วิธีการสังเกตด้วยการเราก็สังเกตว่าคนที่อยู่นานๆคนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมคนที่มีประสบการณ์ในการเดินจงกรมคนที่มีประสบการณ์ในการภาวนาเขาจะมีวิธีการทำอย่างไรการทำบุญก็เหมือนกันการทำบุญเนี่ยถ้าเราทำบุญด้วยความถูกต้องถ้าเราทำบุญด้วยสิ่งที่เหมาะสมมันก็จะนำพาให้เราไปสู่เส้นทางสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเรานะครับเขาบอกว่าการสังเกตการนั้นให้เราสังเกตจุดแข็งจุดอ่อนจุดดีจุดเสียจุดเด่นจุดด้อยของสิ่งที่เราตั้งใจทำสิ่งที่เราปฏิบัติทำอยู่นะครับโดยการสอบถามเพื่อเรียนรู้สอบถามข้อมูลว่าอะไรที่เราไม่รู้เราให้สอบถามว่าทำแบบนี้นะถ้าเราจะทำแบบนี้เราจะต้องทำอย่างไรถ้าเราอยากจะไปสู่หนทางแห่งความสำเร็จเราจะต้องทำยังไงนะครับแล้วนำสิ่งต่างๆนี้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับที่เขาบอกว่าการทำงานก็คือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมเปรียบเสมือนการทำงานนะครับฉะนั้นแล้วถ้าอยากจะไปสู่จุดมุ่งหมายแห่งความสำเร็จในขณะที่คุณกำลังลงมือทำหรือไม่ได้ลงมือทำถ้าเราไม่สามารถทำสิ่งตรงนั้นได้ถ้าเรายังไม่ถึงเป้าหมายที่เราจะทำตรงนั้นได้ให้ใช้วิธีการสังเกตการแล้วคุณจะพบหนทางแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตผมธีรพันธ์ลงสกุลสวัสดีครับ